สวัสดีค่ะวันนี้นะคะไอเดียทุกคลิกขอนำเสนอนะคะกระดาษไวนิลนะคะรูปแบบใหม่ปกติเราใช้กระดาษทันเฟอร์หลังแดงกับหลังน้ำเงินใช่ไหมคะตารางแดงตารางน้ำเงินแต่วันนี้เรามีตัวใหม่เป็น PU Pigment นะคะคือยังไงปกติ PU เราจะมาเป็นเมทใช่ไหมคะสำหรับพิมพ์ด้วยหมึก Eco Solvent เท่านั้นนะคะแต่ตัวนี้มาใหม่มาจากยุโรปนะคะเรา Import เข้ามาเนี่ยจะเป็นหลังเส้นสีเทานี้สำหรับเสื้อสีเข้มนะคะตัวนี้จะเนื้อลักษณะคุณสมบัติจะเป็นเหมือน PU เลยนะคะแต่พิมพ์ด้วยหมึก Pigment ซึ่งทำให้ลูกค้าทุกท่านที่มีเครื่องปรินเตอร์หมึก Pigment แล้วเนี่ยประหยัดนะคะไม่ต้องไปเสียเงินซื้อหมึก Eco Solvent อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าหลังเข้มเราก็ไม่ต้องพิมพ์กลับด้านนะคะส่วนหลังอ่อนจะไม่มีลายเส้นอะไรเลยนะคะตัวนี้เราต้องพิมพ์กลับซ้ายเป็นขวานะคะเห็นภาพจะเห็นว่ามันสลับกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการพิมพ์ลงบนเสื้อคอตตอนนะคะว่าเมื่อพิมพ์ออกมาแล้วเป็นยังไงแล้วคุณสมบัติดีอย่างไรนะคะเดี๋ยวติดตามชมค่ะตอนนี้เรามาที่เครื่อง heat paste นะคะซึ่งเราจะมีการสอนตั้งคู่มือว่าความร้อนเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะคะอันนี้เราก็เป็นกระดาษPU pigment สำหรับเสื้อเข้มนะคะแล้วก็ลอกออกมาก่อนนะคะลอกมาได้เลยค่ะแล้วก็ลอกมานี่ได้คัดเรียบร้อยแล้วนะคะลอกบนใส่บนเสื้อเข้มนะคะซึ่งจะบางมากบางเฉียบและเหนียวนะคะคือได้คัดจะไม่ยุ่ยเลยบางเฉียบมากๆเวลาทำแล้วจะแนบไปกับเสื้อเลยนะคะจะเห็นว่าบางมากนะคะซึ่งจะดีกว่ากระดาษทันเฟอร์เพราะมันเหนียวและบางกว่านะคะโอเคซึ่งในเซตของกระดาษPU Pigment ของเสื้อเข้มมันจะมีแผ่นซิลิก้าชีทอย่างนี้มาให้นะคะแล้วก็เอามาวางด้านหน้าค่ะจัดไว้ให้เหมาะสมด้านหน้านะคะโอเคโอเคค่ะแล้วก็วางด้านหน้าแล้วกดความร้อนนะคะกดความร้อนนะคะกดลงเลยนับถอยหลังนะคะเพียงแค่20วินะคะโอเคหมดเวลาแล้วนะคะแล้วก็ดึงแล้วก็กดปิดเวลาดึงขึ้นมานะคะแล้วก็ค่อยลอกมานะคะนี่จะเห็นว่าออกมาโอเคมากเลยนะคะเดี๋ยวรออุ่นแป๊บนึงจะเห็นว่าบางเฉียบแนบไปกับเนื้อผ้าเลยนะคะบางมากๆอันนี้ยังร้อนอยู่นะคะเดี๋ยวเราลองดึงกันนะคะว่ามันเหนียวยังไงนะคะไม่ขาดเลยเหนียวอย่างนี้เลยนะคะแนบไปกับเนื้อผ้าแบบนี้เลยจะเห็นไหมคะว่าไม่ว่าจะดึงไปทางไหนนะคะแนบไปกับเนื้อผ้าเลยนะคะเสื้อนี้เป็นคุณสมบัติของ PU นะคะเดี๋ยวผมจะสลับเสื้ออ่อนให้ทีค่ะเสื้อสีขาวนะอันนี้เป็นงานที่เราพิมพ์ด้วย PU Pigment สลับเสื้อขาวนะคะซึ่งจะต้องพิมพ์มิเรอร์อิมเมจกับข้างนะคะแล้วนี่เราได้คัดเรียบร้อยแล้วเอาเป็นเสื้อยืดเลยค่ะโอเคแล้ววางเสื้อยืดนะคะโอเคแล้วก็ตั้งความร้อนอุณหภูมิตามที่เราบอกแนะนำให้นะคะแล้วกดเวลา20วิโอเคกดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเมื่อกระดาษ PU Pigment นี่นะคะลงบนเสื้อคอตตอนแล้วจะเป็นยังไงคือมันจะบางเฉียบกว่ากระดาษทันเฟอร์รุ่นปกติของเรานะคะเพราะจะเหนียวกว่าด้วยนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะแล้วก็รอเย็นนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยดึงออกถ้าเราดึงตอนอุ่นๆก็จะเงาๆนะคะโอเคดึงได้เลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะสำหรับ PU Pigment นี่ค่ะจะเห็นแล้วเป็นผิวไปกับผ้าเลยนะยืดไม่แตกเลยนะคะผิวไปกับเนื้อผ้าจะสวยมากสำหรับเสื้อคอตตอนสีขาวนี่จะสวยมากไม่ต้องมีเครื่อง DTG ได้เลยนะคะเพราะมันคุณสมบัติคือมันจะสวยกว่า DTG อีกพิมพ์ละเอียดกว่านะคะให้ลูกค้าดูใกล้ๆนะคะเดี๋ยวเราลองยืดกันนะคะลองยืดกันลองยืดกันนะคะไม่เป็นไรเลยนะคะเห็นไหมคะแล้วก็กลับที่เดิมแล้วผิวกับไปกับเนื้อผ้านิ่มกับเนื้อผ้าเลยนะเหมือนกับว่าไม่ได้พิมพ์ด้วยกระดาษทันเฟอร์หรือกระดาษอะไรเลยนะคะเหมือนกับเข้าไปในฝั่งเนื้อเลยนะคะอันนี้เป็นคุณสมบัติของ PU Pigment ซึ่งตอนนี้มีจำหน่ายแล้วสำหรับที่ iDay2Click นะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะสนใจติดต่อเราได้ที่0852406098 0830340895 www.idea2click.com หรืออีเมล idea2click@gmail.com idea2click จินตนาการที่ไม่สิ้นสุด